สวัสดีครับคุณผู้ฟังทุกคนนะครับก็กลับมาพบกันอีกครั้งกับผมนกพเนจรและ TK Podcast ในช่วง Wandering Book นะครับตอนนี้ก็ถือเป็นตอนที่2แล้วที่เราได้มาเจอกันนะครับในช่วงเดือนกว่าๆที่ผ่านมาเนี่ยผมคิดว่าคนจำนวนมากคงกักตัวอยู่กับบ้านนะครับทำงานจากที่บ้านเรียนจากที่บ้านแล้วก็ลดการพบปะการออกไปข้างนอกก็คงจะน้อยลงนะครับเพื่อป้องกันการติดเชื้อไวรัสโควิด -19 ทีนี้พออยู่บ้านนานๆเนี่ยผมคิดว่าหลายคนก็คงเบื่อมากด้วยไม่ว่าคุณจะมีงานอดิเรกอะไรจะทำอาหารงานฝีมือวาดรูปทำสวนอ่านหนังสือแต่สุดท้ายแล้วก็คงอาจจะไม่ช่วยแก้เบื่อมากนักแล้วผมก็เชื่ออีกเหมือนกันว่ามีไม่น้อยเลยที่แก้เบื่อด้วยการอยู่กับโซเชียลมีเดีย YouTube Instagram หรือแอป TikTok ที่ตอนนี้กำลังดังมากแล้วก็ท่องอินเทอร์เน็ตไม่ว่าจะในคอมพิวเตอร์หรือในโทรศัพท์มือถือก็ไถฟีดไปเรื่อยๆอย่างน้อยก็น่าเบื่อน้อยกว่าการอยู่เฉยๆใช่ไหมครับผมมีข้อมูลของเดือนกุมภาพันธ์ปี63นะครับอันนี้ได้มาจากข่าวในเว็บแห่งหนึ่งเขาบอกว่าคนไทยมีอัตราการใช้อินเทอร์เน็ตต่อวันเนี่ยค่อนข้างสูงถ้านับเวลาจากทุกอุปกรณ์รวมกันแล้วเนี่ยสูงถึง9ชั่วโมงกับอีก1นาทีต่อวันเลยทีเดียวขณะที่ค่าเฉลี่ยทั่วโลกเนี่ยอยู่ที่ประมาณ6ชั่วโมง43นาทีต่อวันเท่านั้นแล้วท่านนับเฉพาะการใช้อินเทอร์เน็ตผ่านมือถือเนี่ยคนไทยใช้เวลากับมือถือเนี่ย4ชั่วโมง57นาทีต่อวันซึ่งสูงเป็นอันดับ2ของโลกในเวลาที่ว่ามานี้นะครับคนไทยใช้เวลาเฉลี่ย2ชั่วโมงกับ55นาทีต่อวันกับการเล่นโซเชียลมีเดียอยากทายไหมครับว่าโซเชียลมีเดียไหนที่คนไทยใช้มากที่สุดคืออันที่จริงก็ผมคิดว่าทุกคนก็คงจะรู้ดีนะครับสัดส่วนของโซเชียลมีเดียที่คนไทยใช้มากที่สุดคือ Facebook มีอัตราการใช้อยู่ที่ 95% ของผู้ใช้อินเทอร์เน็ตทั้งหมดตามด้วย YouTube 94% LINE 85% Instagram นี่ 65% ส่วน Twitter 55% ผมคิดว่าเราทุกคนรู้ดีตระหนักดีว่าอะไรก็ตามที่มันมากเกินไปหรือน้อยเกินไปเนี่ยมักไม่ดีทว่ามนุษย์เรานะครับต่างมีข้อจำกัดในการตระหนักรู้ตัวเองและเฉลียวฉลาดในการหาเหตุผลเพื่อทำหรือไม่ทำบางสิ่งยกตัวอย่างผมเองนี่เลยก่อนนี้ผมเชื่อว่าตัวเองใช้เวลากับ Facebook ไม่มากแต่ถึงแม้จะไม่มากผมก็สารภาพว่ามันมีผลต่อสุขภาพจิตอันปรวนแปรของผมมากทีเดียวแต่แล้ววันหนึ่งเนี่ยผมก็รู้สึกว่ามันถึงเวลาที่ผมต้องลดการใช้ Facebook ลงแล้วไม่รู้เกิดอะไรขึ้นนะมันอยู่ๆมันก็คิดอย่างนี้ขึ้นมาพร้อมกับรู้ตัวว่าการไม่ใช้ Facebook เป็นประจำเหมือนที่เคยเนี่ยก็ไม่ได้ทำให้ชีวิตย่ำแย่อะไรแต่สิ่งที่ได้กลับคืนมาคือสุขภาพจิตที่ดีขึ้นโฟกัสกับงานมากขึ้นและที่สำคัญที่ผมคิดว่าสำคัญสำหรับผมนะก็คือมีเวลามากขึ้นออกตัวก่อนเลยครับว่าอันนี้ไม่ใช่การอวดอ้างสรรพคุณตัวผมนะแต่ว่าเป็นการเกริ่นนำเป็นการบอกเล่าก่อนที่จะเข้าสู่เรื่องของหนังสือในเอพิโซด2นี้หนังสือที่ว่านี้มีชื่อว่า Digital Minimalism นะครับเขียนโดย Cal Newport ผู้แปลคือคุณบุญยนุชชมแป้นจากแล้วก็พิมพ์โดยสำนักพิมพ์ Broccoli ในเครือมติชนฟังชื่อนี่ก็คงชัดเจนแล้วว่าหนังสือเล่มนี้จะมีเนื้อหาเกี่ยวกับอะไรอยากจะบอกอย่างนี้นะครับผมคิดว่าถ้าคุณเป็นคนที่ใช้เวลากับโซเชียลมีเดียวันละหลายๆชั่วโมงเนี่ยคุณอาจจะมีปฏิกิริยาต่อหนังสือเล่มนี้ Digital Minimalism เนี่ย2แบบแบบแรกคือแกจะมายุ่งอะไรกับชีวิตฉันจะเล่นโซเชียลมีเดียแค่ไหนยังไงมันก็เรื่องของฉันป่ะกับแบบที่2ก็คือใช่ฉันใช้เวลากับโซเชียลมีเดียมากเกินไปแล้วฉันควรลดการเล่นลงเอาล่ะไม่ว่าคุณจะอยู่ในแบบไหนนะครับผมคิดว่าหนังสือเล่มนี้ก็ให้ข้อมูลบางอย่างไม่ใช่หลายอย่างเลยที่น่าสนใจและข้อคิดที่ชวนให้เราไตร่ตรองพิจารณาดู
ผมขอเริ่มด้วยบทสรุปของหนังสือเล่มนี้ก่อนละกันเพราะว่ามันบอกหัวใจสำคัญของแนวคิดหรือปรัชญาดิจิตอลมินิมอลลิซึมซึ่งเป็นคำที่ผู้ใช้เขียนนะครับเขาเรียกสิ่งนี้ว่าปรัชญาดิจิตอลมินิมอลลิซึมซึ่งแนวคิดนี้เนี่ยไม่ใช่การต่อต้านเทคโนโลยีแล้วก็ไม่ได้บอกให้คุณเลิกใช้มันด้วยแต่เป็นในโค้ดนะครับเป็นการมองเทคโนโลยีว่าเป็นเครื่องมือที่ส่งเสริมสิ่งที่พวกเขาให้คุณค่าอย่างลึกซึ้งไม่ใช่ที่มาของคุณค่าเหล่านั้นขยายความนะครับคำว่าพวกเขาในที่นี้หมายถึงชาวดิจิทัลมินิมอลลิซึมนะครับโค้ดที่2เรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องเทคโนโลยีแต่เป็นเรื่องคุณภาพชีวิตโค้ดที่3ครับเราต้องการใช้เครื่องมืออะไรด้วยเหตุผลอะไรและภายใต้เงื่อนไขอะไรด้วยตัวเองอย่างมั่นใจนี่ไม่ใช่การต่อต้านนี่คือการใช้วิจารณญาณประเด็นไม่ได้อยู่ที่ประโยชน์ของเทคโนโลยีแต่อยู่ที่การมีอิสรภาพเหนืออำนาจของเทคโนโลยีต่างหากดังนั้นถ้าคุณว่าคุณใช้โซเชียลมีเดียเว็บไซต์แอปพลิเคชันนั่นนู่นนี่สตรีมมิ่งหรือใดๆก็ตามในโลกอินเทอร์เน็ตเพื่ออะไรแล้วมันก็ไม่ครอบงำคุณแถมมันยังช่วยส่งเสริมคุณค่าหรือความหมายในชีวิตที่คุณยึดถือคุณก็ไม่จำเป็นต้องอ่านหนังสือเล่มนี้แต่คำถามสำคัญก็อยู่ที่ว่าคุณใช้เทคโนโลยีแบบที่ว่ามาหรือเปล่าเนื้อหาในบทที่1ครับน่าสนใจทีเดียวผู้เขียนอ้างอิงคำพูดจากการให้สัมภาษณ์ของทริสตันแฮร์ริสนะครับซึ่งเป็นอดีตผู้ก่อตั้งสตาร์ทอัพแห่งหนึ่งและยังเคยเป็นวิศวกรของ Google ด้วยผู้เขียนอ้างอย่างนี้นะครับว่าเทคโนโลยีไม่ได้เป็นกลางอย่างที่เราคิดแต่มันถูกออกแบบมาเพื่อให้เราใช้มันเป็นระยะเวลานานเพราะนั่นหมายถึงรายได้ที่บริษัทเทคโนโลยีจะได้รับนิวพอร์ตใช้คำว่าเศรษฐกิจของการดึงดูดความสนใจแล้วยังอ้างอิงงานวิจัยอีกชิ้นหนึ่งนะครับที่ทำให้ค้นพบข้อสรุป2ประการก็คือเทคโนโลยีสามารถบ่มเพาะพฤติกรรมเสพติดได้เป็นอย่างดีและข้อที่2ก็คือว่าคุณลักษณะที่ทำให้เกิดการเสพติดเทคโนโลยีใหม่ๆเนี่ยในหลายๆกรณีไม่ใช่เรื่องบังเอิญนะครับแต่เป็นลักษณะที่ผ่านการออกแบบทางวิศวกรรมอย่างตั้งใจพูดง่ายๆก็คือว่าตั้งใจให้ผู้ใช้เสพติดนอกจากนี้ยังมีปัจจัยด้านจิตวิทยาอีก2ข้อที่ผู้เขียนหรือคุณนิวพอร์ตเนี่ยเขาเขียนไว้ในหนังสือก็คือว่า2ข้อนะครับ1ก็คือว่าเทคโนโลยีพวกนี้มันช่วยเสริมแรงบวกเป็นครั้งคราวหรือการได้รับรางวัลอย่างที่คาดเดาไม่ได้ซึ่งมันจะทำให้สมองหลั่งสารโดพามีนหรือฮอร์โมนแห่งความสุขออกมาแล้วอะไรคือรางวัลที่คาดเดาไม่ได้ที่เห็นง่ายที่สุดเลยนะครับนั่นคือปุ่มกดไลค์ใน Facebook ซึ่งเริ่มใช้ในปี2009นี่แหละคือสิ่งที่เรียกว่ารางวัลที่เราคาดเดาไม่ได้และถ้าเราได้มันเราจะรู้สึกมีความสุขถามครับเป็นไหมครับเวลาที่หลังจากที่คุณโพสต์หรือเซลฟี่รูปตัวเองขึ้นไปบนโซเชียลมีเดียเนี่ยจากนั้นก็รอคอยอย่างตั้งอกตั้งใจว่าจะมีคนมากดไลค์กี่คนคอมเมนต์เท่าไหร่แชร์โพสต์ไปอีกเท่าไหร่สิ่งนี้คือรางวัลที่เราคาดเดาไม่ได้ในทางกลับกันครับหลายคนก็คงเคยเจอว่าไอ้สิ่งที่เราโพสต์ไปเนี่ยกลับไม่ค่อยได้รับความสนใจอย่างที่คาดหวังจนทำให้เกิดความรู้สึกแย่รู้สึกโดดเดี่ยวไม่มีใครสนใจแล้วก็ยิ่งพยายามเซลฟี่หรือโพสต์ให้มากขึ้นมากขึ้นเพื่อจะได้รับการยอมรับหรือการสนใจนั้นกลับมาข้อค้นพบทางจิตวิทยาอีกประการหนึ่งนะครับก็คือแรงขับเพื่อการยอมรับทางสังคมผมคิดว่าข้อนี้นี่เข้าใจได้ไม่ยากนะครับเพราะว่าเราใช้โซเชียลมีเดียเราโพสต์รูปเราโพสต์ความเห็นแล้วไปคอมเมนต์ในเฟซของเพื่อนในเพจที่เราติดตามเนี่ย
ส่วนหนึ่งก็คือเราต้องการการยอมรับทางสังคมมีคำพูดหนึ่งที่เรียกว่าเป็นการเปิดโปงก็ได้นะครับคือคำพูดของชอนพาร์เกอร์ประธานผู้ก่อตั้ง Facebook ซึ่งพูดเอาไว้เมื่อไม่นานนี่เองคือในปี2017เขาพูดอย่างนี้นะครับกระบวนการคิดหลังการสร้างแอปพลิเคชันต่างๆซึ่ง Facebook เป็นเจ้าแรกในบรรดาทุกแอปล้วนเกี่ยวกับคำถามว่าเราจะดึงเวลาและความสนใจของคุณมาให้มากที่สุดได้อย่างไรนั่นหมายความว่าเราต้องอัดโดพามีนให้คุณนิดๆหน่อยๆนานๆครั้งตอนที่มีคนมากดไลค์คอมเมนต์รูปคอมเมนต์โพสต์หรืออะไรก็แล้วแต่ผู้เขียนใช้คำว่านี่เป็นโค้ดของผู้เขียนนะครับมันคือการเล่นกับความเปราะบางของจิตวิทยามนุษย์ก็ลองพิจารณาดูว่ามันเป็นอย่างนั้นจริงหรือเปล่าแต่ผมก็คงตอบไม่ได้ว่ามนุษย์เปราะบางแค่ไหนนะครับผมว่าบางโมเมนต์ก็คงเปราะบางจริงเอาล่ะเนื้อหาส่วนต่อมาของหนังสือดิจิทัลมินิมอลลิสต์เล่มนี้นะครับก็แนะนำถึงวิธีการที่เราจะเป็นชาวดิจิทัลมินิมอลลิสต์โดยนิวฮอร์ดเนี่ยเริ่มต้นด้วยการอธิบายหลักการ3ข้อก่อนของดิจิทัลมินิมอลลิซึมข้อที่1ก็คือว่าความรุงรังมีราคาแพงถ้าคุณหมกมุ่นอยู่กับเทคโนโลยีใดมากจนเกินไปเนี่ยผลเสียย่อมมากกว่าผลบวกข้อ2การเพิ่มประสิทธิภาพสูงสุดคือสิ่งสำคัญดังนั้นการเลือกใช้เทคโนโลยีใดเนี่ยสิ่งนั้นจะต้องก่อประโยชน์สูงสุดและส่งเสริมคุณค่าที่ตัวคุณยึดถือและสุดท้ายข้อ3ครับความตั้งใจในการสร้างความพึงพอใจหรือแปลให้ง่ายขึ้นก็คือว่าความพึงพอใจต้องมาจากการตัดสินใจเลือกใช้เทคโนโลยีด้วยตัวเองและเรามีอิสระที่จะเลือกผู้เขียนเนี่ยยังให้คำแนะนำในการเป็นดิจิทัลมินิมอลลิสต์แบบเร่งรัดนะครับ3ข้อซึ่งผมคิดว่าน่าจะทำยากพอสมควรเลยทีเดียวเพราะว่าสิ่งแรกน่าจะเรียกว่าเป็นการหักดิบเลยก็ได้สิ่งแรกคือการหยุดใช้เทคโนโลยีทางเลือกต่างๆที่ไม่จำเป็นต่อชีวิตเป็นเวลา30วันก็หมายถึงแอปพลิเคชันเว็บไซต์อุปกรณ์ดิจิตอลต่างๆทั้งบนคอมพิวเตอร์และบนมือถือหยุดใช้ทีนี้มันมีคีย์เวิร์ดที่ว่าจำเป็นที่ไม่จำเป็นต่อชีวิตใช่ไหมครับมันก็ยากตรงนี้แหละก็คือว่ามนุษย์เราเนี่ยสร้างเส้นแบ่งที่บางมากๆเลยระหว่างความจำเป็นกับความสะดวกสบายหรือความบันเทิงไว้และบางทีเราก็อาจสับสนระหว่างสองสิ่งนี้บางทีเราไม่รู้ว่าอะไรคือความจำเป็นและอะไรคือความสะดวกสบายข้อต่อมาครับในระหว่าง30วันที่คุณหยุดใช้เทคโนโลยีที่ไม่จำเป็นต่อชีวิตเนี่ยซึ่งคุณต้องไปพิจารณาเองนะว่าอะไรที่คุณคิดว่าไม่จำเป็นในระหว่างนี้ก็ให้คุณสำรวจตรวจสอบตัวเองแล้วก็กิจกรรมหรือพฤติกรรมใดๆที่คุณทำแล้วคุณรู้สึกพึงพอใจแล้วมันมีความหมายต่อคุณเมื่อได้ลงมือทำส่วนข้อสุดท้ายครับหลังผ่านไป30วันแล้วเนี่ยคุณก็กลับมาพิจารณาใคร่ครวญดูว่าเทคโนโลยีที่เลือกหยุดใช้ไปนั้นเนี่ยอันไหนสร้างคุณค่าต่อชีวิตของคุณและคุณจะใช้มันเพื่อคุณค่าสูงสุดนั้นได้อย่างไรถ้าพูดง่ายๆขึ้นก็คือคุณต้องกลั่นกรองว่าเทคโนโลยีทางเลือกอะไรที่จำเป็นแล้วมันส่งเสริมคุณค่าหรือความหมายบางอย่างที่ชีวิตคุณยึดถือและถ้าหากเทคโนโลยีทางเลือกนั้นๆมันทำในสิ่งตรงข้ามคุณก็ไม่จำเป็นต้องใช้มันหนังสือก็ยังได้ยกตัวอย่างผู้คนจำนวนหนึ่งนะครับที่ใช้กระบวนการนี้แล้วก็ค้นพบว่าการไม่ใช้ Facebook Twitter หรือ Instagram เนี่ยในช่วงแรกๆก็อาจจะทำให้รู้สึกกระวนกระวายหงุดหงิดเพราะว่าเหมือนไม่มีอะไรจะทำอะครับแต่หลังจากนั้นเนี่ยคนเหล่านี้ก็พบว่าพวกเขาใช้ชีวิตได้โดยไม่จำเป็นต้องมีสิ่งเหล่านี้หรือใช้มันเท่าที่จำเป็นทีนี้พอ
สมมุติว่าเราไม่ใช้เทคโนโลยีอันนี้มันจะเกิดคำถามคำถามหนึ่งตามขึ้นมาว่าเอ้าแล้วเวลาอยู่ว่างๆเวลาที่ไม่มีอะไรทำเวลารอรถไฟฟ้าหรือรออะไรก็ตามแต่เนี่ยแล้วเราจะทำอะไรล่ะก่อนจะตอบคำถามนี้ครับผมอยากให้ชวนพิจารณาตัวคำถามเองนั่นแหละเพราะว่ามันมีคำสำคัญหรือคีย์เวิร์ดที่สำคัญมากๆอยู่ในคำถามตะกี้คุณผู้ฟังคิดว่าเป็นคำไหนครับผมเฉลยว่าเวลาครับเพราะเมื่อไหร่เพราะว่าถ้าคำถามบอกว่าแล้วเวลาถ้าไม่ใช้สิ่งเหล่านี้ไม่เลื่อนฟีดไม่ไถมือถือแล้วจะเอาเวลาไปทำอะไรนั่นแปลว่าเมื่อคุณลดการใช้แอปการใช้โซเชียลมีเดียหรือการท่องเว็บลงสิ่งที่คุณได้เพิ่มกลับมากลับคืนมาคือเวลาแล้วผมคิดว่าเวลานี่ก็เอาส่วนตัวผมคิดว่าเวลามันเป็นสิ่งสำคัญอย่างหนึ่งนะครับเพราะว่าเรามีเท่ากันหมดแต่ว่าเราจะใช้กับมันอย่างไรเท่านั้นหนังสือให้คำตอบครับหนังสือให้คำตอบกับเรื่องนี้ว่าแล้วเราจะเอาเวลาไปใช้กับอะไรได้บ้างเขาบอกว่าตัวอย่างนะครับเช่นการหากิจกรรมที่ต้องลงมือต้องใช้แรงต้องเคลื่อนไหวร่างกายแล้วก็ทำมันซะหรือการเรียนรู้การซ่อมแซมอุปกรณ์ต่างๆการเดินธรรมดาเนี่ยนะครับเดินไกลๆเพื่อที่จะเรียกว่าครุ่นคิดออกกำลังกายใคร่ครวญต่อสิ่งต่างๆที่ผ่านเข้ามาในชีวิตหรือการเรียนรู้สิ่งใหม่ๆที่คุณอาจจะเคยสนใจแต่ไม่มีโอกาสหรือไม่เคยสนใจเลยก็ได้เฮ้ยรู้สึกว่าเฮ้ยอันนี้มันน่าลองก็เรียนรู้ซะการอ่านอันนี้แน่นอนคงไม่ต้องพูดถึงการเขียนจดหมายถึงตัวเองก็เป็นอีกกิจกรรมหนึ่งที่เขาแนะนำนะครับแต่โดยรวมๆเนี่ยผู้เขียนแนะนำให้ทำกิจกรรมใดๆก็ได้ใดๆก็ตามเลยที่ส่งเสริมคุณค่าและความหมายที่ตัวคุณยึดถือก็กลับไปที่พูดไปช่วงต้นเนี่ยนะครับแต่ว่าไอ้ช่วงเวลาที่คุณทำสิ่งเหล่านี้เนี่ยจงวางโทรศัพท์มือถือเอาไว้ที่อื่นเอาไว้ไกลๆเวลาออกไปเดินก็ไม่ต้องพกโทรศัพท์มือถือไปหรือถ้าคุณคิดว่ามันจำเป็นเนี่ยกลัวมีการติดต่ออะไรที่ฉุกเฉินก็อาจจะใส่ไว้ในเป้ที่ไม่สามารถแบบเดินเดินแล้วหยิบขึ้นมาได้ตลอดแบบนั้นแล้วก็อย่างที่บอกครับคือเขาไม่ได้ต่อต้านการใช้เทคโนโลยีถ้าคุณคิดว่ายังอยากเล่นอยากมีเวลาผ่อนคลายกับการเล่นมือถือเนี่ยก็ให้จัดเวลาเล่นมือถือเป็นการเฉพาะไปเลยซึ่งถ้ามาถึงจุดนี้เนี่ยบางทีการเล่นมือถือก็อาจจะใช้เวลาไม่นานแล้วเหมือนที่ผ่านๆมาหรือเผลอๆก็อาจจะไม่จำเป็นต้องเล่นแล้วก็ได้สำหรับบางคนนะครับผู้เขียนในช่วงน่าจะช่วงกลางๆของหนังสือนะครับผู้เขียนยังอ้างงานวิจัยอีกชิ้นหนึ่งนะครับพบว่าการปล่อยให้โซเชียลมีเดียเนี่ยเข้ามาแทนที่ความสัมพันธ์ในโลกแห่งความจริงเนี่ยเป็นอันตรายต่อสุขภาวะดังนั้นกิจกรรมที่นิวพอร์ตค่อนข้างให้ความสำคัญมากๆก็คือการเข้าสังคมเพื่อสร้างบทสนทนาที่แท้จริงก็คือการพูดคุยแบบเห็นหน้าเห็นตาแล้วก็ฟังอีกฝ่ายอย่างตั้งใจคือหลายแสนปีนะครับที่มนุษย์วิวัฒนาการผ่านการปฏิสัมพันธ์แบบเห็นหน้าค่าตาแล้วก็น่าจะ100ปีไม่เกิน100ปีมั้งครับที่มีปฏิสัมพันธ์การพูดคุยแบบไม่เห็นหน้าแต่ผ่านทางเสียงก็คือโทรศัพท์แต่ว่าแค่ประมาณทศวรรษกว่าๆมานี้เองที่การแชทกลับกลายเป็นรูปแบบหนึ่งของการสนทนาแล้วเราก็จะมีปฏิกิริยาทุกครั้งเป็นไหมครับแบบว่าพอโทรศัพท์มือถือสั่นหรือมีเสียงหรือแม้แต่ในคอมพิวเตอร์ความเสียงดังตึ้งขึ้นเราก็จะถูกดึงความสนใจออกไปกลับไปที่ไม่ว่าจะทำงานทำอะไรอยู่ก็ความสนใจนั้นการโฟกัสนั้นก็ไปอยู่ที่ข้อความที่ถูกส่งมาแล้วเราก็กุลีกุจอรีบที่จะตอบกลับซึ่งผู้เขียนเห็นว่าการปฏิสัมพันธ์ชนิดใหม่แบบนี้เนี่ยขัดแย้งกับวิวัฒนาการของมนุษย์และส่งผลเสียต่อสุขภาวะซึ่งก็อันนี้เป็นผมคิดว่าเป็นมุมมองที่น่าสนใจทีเดียวผู้เขียนเห็นว่าเราควรกลับมาให้ความใส่ใจกับอันนี้เป็นคำที่ผู้เขียนใช้นะครับกับ
การสื่อสารที่ยึดบทสนทนาเป็นหัวใจกลับไปพูดคุยกันด้วยเสียงด้วยการนัดพบหรือแม้แต่การใช้วิดีโอคอลก็ยังได้แต่อย่าปล่อยให้การสนทนาหลงเหลือเพียงแค่ตัวอักษรเพราะเอาเข้าจริงแล้วมันแทบไม่สื่อเรียกว่าแทบสื่ออะไรไม่ได้คือมันก็คงสื่อสารได้นะครับแต่มันไม่สมบูรณ์แบบแล้วก็สุ่มเสี่ยงต่อการที่จะตีความผิดได้เยอะด้วยนี้เป็นข้อมูลที่ผมเคยอ่านเจอนะครับดร.อัลเบิร์ตเนรเบียนเนี่ยเป็นศาสตราจารย์ด้านจิตวิทยาของมหาวิทยาลัยแคลิฟอร์เนียเขาค้นพบว่าเวลาที่เราสนทนากันเนี่ยคำพูดเนี่ยคำพูดเนี่ยที่ผมพูดอยู่เนี่ยคำพูดที่เราเปล่งออกไปเนี่ยมีผลต่อการสื่อสารแค่7-10%เท่านั้นจาก100%นะครับจะเห็นว่าคำพูดนี้น้อยมากอีก35-38%ที่มีผลต่อการสื่อสารก็คือโทนเสียงและน้ำเสียงแล้วอีกครึ่งหนึ่งอีกประมาณครึ่งหนึ่งประมาณ55%คืออะไรรู้ไหมครับมันก็คือภาษาท่าทางภาษากายสีหน้ามือไม้ที่คุณยกขึ้นเวลาที่พูดคุยรอยยิ้มการบึ้งตึงอาการบึ้งตึงสายตาเสียงหัวเราะสิ่งเหล่านี้เป็น55%ของการสื่อสารที่ทําให้การสื่อสารสมบูรณ์นั่นหมายความว่าเวลาที่เราสื่อสารกันมันต้องมีทั้งคําพูดน้ําเสียงโทนเสียงและภาษากายจึงจะทําให้การสนทนาการสื่อสารนั้นเรียกว่าสมบูรณ์ในขณะที่การคุยกันทางแชทเนี่ยไม่มีทั้งคําพูดไม่มีทั้งน้ําเสียงและไม่มีทั้งภาษากายก็อาจเรียกได้ว่านั่นคงไม่ใช่การสนทนาในความหมายที่นิวพอร์ตต้องการถ้าจะให้แนะนำนะครับผมคิดว่าเวลาอยากจะคุยกับใครเนี่ยก็โทรหาเลยจะใช้ LINE จะใช้ Facebook โทรก็ได้เปิดวิดีโอคอลได้ก็ยิ่งดีเพราะอย่างน้อยก็เห็นหน้าเห็นตากันเห็นน้ำเห็นสีหน้าแววตาเห็นมือไม้แต่ถึงที่สุดแล้วเนี่ยการออกไปพบปะพูดคุยก็ยังเป็นสิ่งที่ดีที่สุดต่อความสัมพันธ์ของมนุษย์หลังจากผมอ่านหนังสือเล่มนี้จบเนี่ยผมก็คิดอย่างนี้ครับว่าสำหรับคนที่มีอาชีพข้องเกี่ยวกับโลกโซเชียลมีเดียเนี่ยเช่นคนที่ทำธุรกิจขายของออนไลน์อย่างเงี้ยนะครับหรือแอดมินเพจที่จะต้องคอยโพสต์อยู่เสมอๆคอยตอบกลับคอยรับออเดอร์จากลูกค้าเนี่ยหรือนางแบบดารานักร้องพริตตี้ที่ต้องอัปเดตภาพหรือเรื่องราวของตัวเองเพื่อที่จะทำให้คนเข้ามาดูเข้ามาไลค์เยอะๆเนี่ยมันก็น่าจะยากเย็นอยู่ทีเดียวในการลดใช้สิ่งเหล่านี้แต่ประเด็นก็คือว่าผู้ใช้ต้องรู้ตัวเองว่ากำลังทำอะไรกับเทคโนโลยีและใครเป็นฝ่ายใช้ใครตัวผู้เขียนย้ำอย่างนี้ครับว่าเพราะเวลาของคุณเนี่ยเท่ากับเงินของพวกเขาพวกเขาในที่นี้ก็คือเจ้าของธุรกิจเทคโนโลยีซึ่งก็อันนี้ก็ต้องลองชั่งน้ำหนักดูว่ามันคุ้มกันหรือไม่ก็เป็นเรื่องส่วนบุคคลไปแล้วกันนะครับหลายครั้งครับที่ผมพูดถึงเรื่องมินิมอลลิสต์เนี่ยทั้งใน Facebook ส่วนตัวทั้งกับการสนทนากับเพื่อนฝูงผมตีความดิจิตอลผมตีความมินิมอลลิสต์อย่างนี้นะครับผมว่ามันไม่ใช่เรื่องของการแบบที่เรามักจะเห็นตามนิยสารตกแต่งบ้านอะคือประมาณว่าออกแบบบ้านเก๋ไก๋ใช้สินค้าที่ออกแบบเรียบๆด้วยแนวคิดมินิมอลลิสต์แล้วก็ราคาแสนจะแพงตกแต่งที่ทำงานแบบมินิมอลลิสต์ตกแต่งห้องนอนแบบมินิมอลลิสต์ซึ่งบางทีก็ไม่มินิมอลลิสต์นะครับลองหาดูในเว็บไซต์ได้เลยบางทีผมมันไม่มินิมอลเลยแต่ความหมายจริงๆนี่การตีความของผมนะครับย้ำผมคิดว่ามินิมอลลิสต์มันคือการค้นหาสิ่งสำคัญสิ่งที่มีความหมายต่อชีวิตของเราอย่างแท้จริงแล้วมันจะมอบอิสรภาพให้แก่ตัวเราเพราะเมื่อเรารู้และจดจ่อกับสิ่งสำคัญที่ชีวิตเราต้องการจริงๆเนี่ยเราก็จะรู้ได้เองว่าสิ่งใดที่ฟุ่มเฟือยคำว่าฟุ่มเฟือยที่นี้ไม่ได้หมายถึงการใช้จ่ายเงินนะครับแต่ผมหมายความว่าเราจะรู้ว่า
สิ่งต่างๆไม่ว่าจะเป็นรูปธรรมหรือนามธรรมเมื่อเราค้นพบแล้วว่าสิ่งไหนมันสำคัญกับเราจริงๆไอ้สิ่งเหล่านั้นก็เป็นแค่ความฟุ่มเฟือยที่เราสามารถเลือกได้เลือกที่จะใช้เลือกที่จะแสวงหาหรือเลือกที่จะตัดทิ้งมันไปจากชีวิตได้ผมจึงบอกว่าผมคิดว่ามินิมอลลิสต์มันให้อิสรภาพกับเราประมาณหนึ่งทีนี้ถ้าคุณเชื่อว่าการใช้เวลากับโซเชียลมีเดียนานๆเป็นสิ่งที่สำคัญเป็นสิ่งที่มีความหมายและให้อิสรภาพกับคุณเนี่ยผมคิดว่าคุณก็ไม่จำเป็นต้องเชื่อหรือทำตามคำแนะนำในหนังสือเล่มนี้นะครับเพราะผมยังเชื่อในเรื่องอะไรล่ะเรียกว่าเสรีภาพของปัจเจกที่จะเลือกหรือไม่เลือกหรือที่จะเลือกทำอะไรหรือไม่ทำอะไรในทางกลับกันถ้าเทคโนโลยีเป็นแค่ส่วนผสมเล็กๆอยู่แล้วในชีวิตคุณเนี่ยคุณก็ไม่จำเป็นที่ต้องเชื่อหรือทำตามคำแนะนำในหนังสือเล่มนี้อีกนั่นแหละผมมีความเชื่อส่วนตัวอย่างนี้นะครับว่าเวลาพูดถึงชีวิตที่ดีขั้นต่ำที่ต้องมีคืออิสรภาพเราคงไม่อยากถูกสิ่งใดกักขังจากอิสรภาพในการใช้ชีวิตใช่ไหมครับถ้าข้อมูลข่าวสารรูปภาพคลิปที่ท่วมท้นอยู่ในอินเทอร์เน็ตทำให้เราติดอยู่ในเขาวงกตทุกข์ใจกับยอดไลค์ต่ำๆจนพานคิดว่าฉันไม่มีคุณค่าเลยไม่มีใครสนใจขุ่นเคืองและริษยากับภาพชีวิตดีๆที่อาจจะไม่จริงเลยของคนอื่นใน Facebook ซึ่งก็มีการพูดถึงเรื่องนี้มาก่อนแล้วนะครับว่าเวลาที่คนเราโพสใน Facebook หรือในโซเชียลมีเดียอื่นๆเนี่ยก็ไม่ค่อยมีเรื่องไม่ดีส่วนใหญ่ก็เป็นภาพกินหรูอยู่แพงชีวิตดีชีวิตดีๆทั้งนั้นแหละแล้วมันก็ทำให้เราต้องทำทุกวิถีทางกดดันตัวเองเพื่อจะเรียกยอดไลค์ยอดแชร์ถ้าเป็นอย่างนั้นผมคิดว่านี่อาจจะเป็นสัญญาณที่ไม่ค่อยดีนักอย่างไรก็ตามทั้งหมดทั้งมวลนี้เป็นเรื่องของตัวคนเองครับอย่างที่ผมบอกว่าผมยังเชื่อในเรื่องเสรีภาพในการเลือกของมนุษย์ดังนั้นมันจึงเป็นคำถามที่คุณผู้ฟังแต่ละคนต้องถามและหาคำตอบด้วยตัวเองว่าณเวลานี้เนี่ยตัวเราเป็นอิสรภาพจากเทคโนโลยีหรือเรากำลังตกเป็นทาสของมันและผมคิดว่าถ้าเจอคำตอบผมคิดว่านั่นเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีมากๆแล้วที่จะก้าวต่อไปเอาละครับสำหรับ TK Podcast ในช่วง Vanillin Book เอพิโซด2ก็คงต้องจบลงเพียงเท่านี้นะครับเพราะรู้สึกพูดมากแล้ว ก็พบกันใหม่ครั้งหน้านะครับในเอพิโซด3แล้วลองมาตามกันดูว่าจะเป็นหนังสือเล่มอะไรที่ผมจะพูดถึงต่อไปสวัสดีครับ